สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในท้องสนามหลวงครับนี่ครับวันนี้จะมีงานพระราชพิธีสำคัญนะครับก็คือมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระอรหันตธาตุนะครับจากในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับมาให้ผู้คนนะครับให้ประชาชนชาวไทยครับมากราบไหว้ครับที่ท้องสนามหลวงนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นวันอัญเชิญนะครับแล้วก็วันที่24ถึงวันที่3เดือนมีนาครับก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปครับเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาครับซึ่งก็จะเป็นงานพิธีที่สำคัญน่าจะมีแค่1ปีต่อ1ครั้งนะครับซึ่งในเดือนหน้าก็จะเป็นวันของมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้านเราครับนี่ครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนก็เริ่มทยอยมาแล้วครับทุกคนนี่ฮะใครนะครับที่มากรุงเทพมหานครในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาสักการะมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนะครับทุกคนนี่ฮะพิธีน่าจะเริ่มประมาณสัก4โมงครับทุกคนนี่ครับแต่ให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับวันนี้อากาศร้อนแต่ว่าคนไทยทั้งเจ้าหน้าที่ครับมากันเยอะมากเลยครับทุกคนนี่ครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับชาวอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธครับก็เริ่มมาร่วมพิธีด้วยนะฮะพระอรหันตธาตุก็จะเป็นของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยครับซึ่งนะครับก็ถูกเก็บไว้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติครับแล้วก็นี่ครับปีละครั้งครับนี่ครับวันที่23วันนี้เป็นวันอัญเชิญครับวัน24ถึงวันที่ประมาณวันที่3ครับมีนาคมครับก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปครับได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าเป็นวันซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาครับของเดือนมีนาครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากจริงๆทุกคนครับให้ดูนะครับดูภาพมีด้วยกันทั้งหมด3ขบวนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นพระเจดีย์มั้ยครับที่ตรงกลางสันหลวงตอนนั้นครับที่เราจะเชิญมาบรรจุครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะอากาศวันนี้ร้อนมากทุกคนช่วงบ่ายครับประมาณเกือบ40องศาเลยครับโอ้ทุกคนนี่ครับนี่ครับเห็นบุษบกไหมครับทุกคนบุษบกแก้วนี่ครับนี่ครับอันแรกก็น่าจะเป็นในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็2อันด้านหลังจะเป็นพระอรหันตธาตุครับของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะครับนี่ฮะผู้ชมในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จะอัญเชิญไปยังหอคำหลวงที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4ครับแล้วก็จะเปิดให้กับประชาชนนะครับมาสักการะจนถึงวันที่5เดือนมีนาครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากมีนาผ่านไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับอัญเชิญไปบรรจุนะครับก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดต่อไปครับแล้วก็ลงไปยังจังหวัดกระบี่ครับภาคใต้อีกจังหวัดนึงก็โดยสรุปนะครับทั้งเดือนมีนานี้ก็จะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนี่ครับก็จะถูกอัญเชิญมายังท้องสนามหลวงเป็นจุดแรกครับแล้วก็จุดต่อไปก็วันที่4ครับเดือนมีนาครับไปที่หอคำหลวงครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับแล้วก็จะไปอัญเชิญต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดสุดท้ายครับนี่ฮะปีละครั้งนะผู้ชมให้ดูครับนี่ครับชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาแล้วครับวันนี้ครับทุกคนนี่ครับเป็นวันมหามงคลจริงครับนี่ฮะคนไทยทั้งเชื้อสายทางนี้ครับหลายๆเผ่าพันธุ์เลยครับทุกคนชาติพันธุ์นี่ครับก็มาด้วยกันวันนี้ครับทุกคนนี่ฮะอันนี้ไม่รู้มาจากไหนกันนี่ฮะแต่งตัวดูแบบนี่ครับไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ได้ให้ดูครับนี่ฮะทุกคนให้ถ่ายภาพดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้ทุกคนนี่ครับมีนี่ครับมีทหารนะครับมาแล้วครับนะครับมาสบายนี่ครับมีชาวซิกด้วยครับทุกคนนี่ครับชาวซิกชาวฮินดูเป็นแขกนะครับพวกหัวสีแดงนี่ครับมาแล้วนี่ครับทุกคนนี่ฮะว้าวทุกคนเอ็นมินตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่อันมินได้มาร่วมอยู่ในเหตุการณ์นะครับในอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับนี่ครับทุกคนเต็นท์ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้กับประชาชนทั่วไปครับมารอรับเสด็จนะครับพระสารีริกธาตุครับนี่ฮะชมตอนนี้นะครับพระเถระก็เข้ามาร่วมในพิธีแล้วครับทุกคนนี่ฮะอีกประมาณไม่เกินชั่วโมงกว่าครับก็จะเริ่มพิธีแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ไปอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับก็จะ
อัญเชิญต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่9นะครับเป็นวันที่อัญเชิญแล้วก็จะเปิดให้กับประชาชนสักการะไหว้บูชาตั้งแต่วันที่10ถึง13นะครับที่วัดมหาวนาวนารามนะครับนี่ครับตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง2ทุ่มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากที่ให้กับประชาชนชาวภาคอีสานนะครับเสร็จก็จะเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปที่จังหวัดกระบี่นะครับในวันที่14ครับเดือนมีนาคมแล้วก็จะอัญเชิญไปอยู่ที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนะครับก็ที่กระบี่ก็จะให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชาตั้งแต่ประมาณวันที่15จนถึงวันที่18เดือนมีนาคมนี้ครับก็สรุปนะครับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันต์ธาตุนี้ครับก็จะถูกอัญเชิญมายังท้องสนามหลวงเป็นจุดแรกแล้วก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลแล้วก็จังหวัดกระบี่ครับนี่ฮะจนถึงประมาณวันที่18เดือนมีนาคมครับท่านผู้ชมนี่ครับกระบวนกำลังเริ่มแล้วครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนพิธีเริ่มจริงๆแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสเพราะว่าคนเยอะมากครับนี่ฮะจะให้ดูบรรยากาศก่อนที่จะกระบวนอันเผชิญอัญเชิญนี่ครับจะไปยังในส่วนของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติของพระนครฮะนี่ฮะมีทั้งคนไทยครับชาวพุทธนี่ครับมากันเยอะมากไม่ว่ากี่ภาคของบ้านเราครับไม่รู้ว่ากี่ชาติพันธุ์ครับนี่ครับมีทั้งคนอินเดียก็มาครับนี่ครับอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธครับคนศรีลังกาคนชาวเนปาลนี่ครับก็มานี่ครับทุกคนนี่ครับคนสวยงามมากนะครับทุกคนนี่ครับเป็นงานพิธีแบบระดับยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะมีหลายขบวนมากเลยครับทุกคนที่ดูครับนี่ครับขบวนก็น่าจะเริ่มที่แต่ที่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติครับทุกคนเนี่ยครับงานนี้เป็นงานที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่ในทางของพระพุทธศาสนามากครับทุกคนนี่ครับเราก็จะเห็นนี่ครับมีการนี่ครับนิมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพระสงฆ์นะครับมาเนี่ยเป็นทั่วกรุงเทพมหานครครับมาร่วมพิธีในงานครั้งนี้ด้วยครับทุกคนนี่ครับก็เวลานะครับที่จะเริ่มก็ประมาณสัก16นาฬิกาครับนี่ฮะตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับทุกคนนี่ฮะจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือพระมหาเจดีย์ครับที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันต์ธาตุนะครับมาบรรจุไว้นี่ครับในส่วนของสนามหลวงนี่ครับตั้งแต่วันที่24นะครับจนถึงวันที่3มีนาครับท่านผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากครับนี่ฮะทุกคนให้ดูอันนี้คือเต็นท์ประรำพิธีนะครับที่จะทำพิธีในเย็นของวันนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะทุกคนโอ้ยเอ็นมินมาถึงตรงนี้แล้วยังขนลุกเลยทุกคนนี่ครับรู้สึกประทับใจมากรู้สึกซาบซึ้งนะครับทุกคนนี่ฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้มากราบไหว้มีโอกาสกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ครับปีละครั้งครับทุกคนนี่ฮะวันนี้นะครับผมไปในส่วนของวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าในส่วนของพระบรมมหาสวังครับก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็จะมาเปิดกับให้กับประชาชนทั่วไปกับว่าในวันวิสาขบูชาครับซึ่งก็จะเป็นคนละวันกับของในงานของครั้งนี้ครับนี่ฮะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ในส่วนของพระบรมมหาสวังก็อยู่ในส่วนของด้านในนะครับพระราชวังส่วนในครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้กับประชาชนทั่วไปได้มาเยี่ยมชมได้ครับแต่ว่าจะนำมาให้กับประชาชนกราบไหว้ตรงท้องสนามหลวงครับทุกๆวันวิสาขบูชาครับทุกคน
ให้ดูบรรยากาศวันนี้นะครับว้าวตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจจริงครับเนี่ยขบวนนี้ครับอัญเชิญภาพบรมสารีริกธาตุครับก็จะเคลื่อนไปยังในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วครับแล้วก็พอหลังจากที่อัญเชิญเสร็จแล้วก็จะนี่ครับขบวนก็จะนี่ครับแห่นะครับรอบสนามหลวงตรงนี้เลยครับรอบนึงนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเข้ามานะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับทางเข้าของกระทรวงยุติธรรมนะฮะทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับทุกคนนะครับหลายคนนะครับที่ไม่มีภาระนะครับก็มารอรับเสด็จนะครับมากราบไหว้ในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับกำลังจะตั้งขบวนแล้วครับนี่ครับในส่วนของข้าราชการต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะครับทุกหมู่เหล่าครับทุกคนเห็นไหมครับมาแล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นขบวนแรกนะครับทุกคนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเยอะมากจริงเลยทุกคนต้องใส่ชุดแต่งกายสุภาพนะครับสามารถจะเน้นเป็นสีขาวนะครับสีที่สะอาดแล้วก็สบายตาครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนครับตอนนี้ขบวนพิธีก็น่าจะเลิกอีกไม่นานแล้วครับทุกคนนี่ฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3:30แล้วครับนี่ฮะคนเริ่มมาเยอะๆทุกคนมาเรื่อยๆมาหนาแน่นมากครับนี่ฮะงานครั้งนี้นะครับมันมีในส่วนของรัฐบาลของประเทศอินเดียครับมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองด้วยครับทุกคนมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับนี่ฮะก็จะเห็นกลุ่มชาวอินเดียครับเยอะพอสมควรครับสำหรับวันนี้ฮะนี่ครับโอ้เยอะนะทุกคนดีครับนี่ครับเยอะมากแล้วทุกคนดีครับแอดมินไม่ทราบแอดมินต้องขออภัยถ้าเกิดว่าบอกชื่อประเทศผิดจริงๆก็คืออินเดียจริงๆเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะทุกคนอาจจะเป็นที่ศรีลังกาครับไม่แน่ใจครับแต่เห็นธงชาติเป็นประเทศอินเดียครับน่าจะเป็นอินเดียครับทุกคนนะฮะเยอะมากจริงเลยว้าวใส่เสื้อสีขาวบางทีก็บางชุดก็ใส่เสื้อสีเหลืองครับซึ่งเป็นสีของพระเจ้าแผ่นดินบ้านเราครับนี่ฮะผู้ชายก็จะใส่เป็นเสื้อโปโลสีเหลืองนี่ครับโอ้โอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนที่จะมาแบบนี้ครับนี่ครับศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าคนทั่วโลกนะครับให้ความสนใจครับนี่ฮะวันนี้ขบวนเริ่มหนาแน่นแล้วครับผมคิดว่านี่ครับขบวนทั้งหมดไม่น่าจะมีด้วยกันประมาณเกือบ23-24ขบวนเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นขบวนหมายเลข22ครับท่านผู้ชมนี่ครับซึ่งก็เป็นพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียแล้วก็นี่ครับแล้วก็เป็นชาวศรีลังกาครับที่มาร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ด้วยกันทุกคนนี่ครับ Thank you so much ท่านครับขบวนกำลังจะเริ่มนะครับทุกคนนี่ครับกำลังตั้งขบวนแล้วครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับสดตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 15:30 ครับอันนี้คือเราอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนพานเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันต์ธาตุนี่ครับของพระโมคคัลลานะแล้วก็พระสารีบุตรครับกำลังจะเริ่มแล้วครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วไปนะครับอันนี้คือหัวขบวนนะครับนี่ฮะน่าจะเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนตรงไปเรื่อยไปยังแถวๆโรงแรมรัตนโกสินทร์โรงแรมรอยัลครับแล้วก็น่าจะเข้าอยู่ตรงทางเข้านะครับอีกด้านนึงอยู่ตรงที่วัดมหาธาตุครับท่านผู้ชมนี่ครับอากาศร้อนเปรี้ยงป้างเลยครับทุกคนแต่ว่า
นี่ครับด้วยศรัทธาด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ความมีจิตที่บอกว่าศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับทำให้นี่ครับประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่คนไทยหลายทุกหมู่เหล่าครับก็มาร่วมนี่ครับขบวนตรงนี้ครับจะไปดูขบวนด้านหน้าสุดนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมีเหล่านางนำแล้วก็มีครับแต่งชุดไทยนี่ครับทุกคนนี่ฮะเยอะเช่นกันครับนี่ครับสู้ๆนะครับทุกคนอากาศร้อนมากแต่ก็เริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นลงแล้วนี่ฮะให้ดูครับนี่ฮะโอ้ทุกคนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยบ่ายๆวันนี้ครับทุกคนนี่ครับขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคนให้ดูครับนี่ครับอันนี้คือหัวขบวนนะทุกคนจะให้ดูตรงหัวขบวนนะฮะว้าวทุกคนสวยงามมากจริงเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นธงประจำพระพุทธศาสนานะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับมีธรรมจักรนี่ครับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็ด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นธงของประเทศอินเดียครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปก็คืองานนี้ครับก็จะมีรัฐบาลนะครับของชาวอินเดียครับมาเริ่มเฉลิมฉลองแล้วก็มาร่วมอัญเชิญพิธีด้วยครับนี่ฮะต่อไปก็จะเป็นธงชาติไทยบ้านเราครับทุกคนนี่ครับโอ้โหขบวนยาวมากทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีวงยุทธวทิตด้วยนะครับทุกคนนี่ครับมาร่วมบรรเลงครับทุกคนนี่ครับให้ดูต่อไปครับแถวหน้าสุดเป็นอะไรจะให้ดูครับทุกคนนี่ครับที่ผมเรียนบอกไปครับก็มีขบวนได้กันประมาณ20กว่าขบวนครับนี่ครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆนะครับที่มาเริ่มเฉลิมฉลองในงานครั้งนี้ด้วยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกภาคของบ้านเราครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นี่ครับเพราะอย่างที่ผมเรียนไปก็คือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนะครับมาในส่วนของสนามหลวงแล้วก็ไปที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ไปที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็ไปภาคใต้นะครับไปที่จังหวัดกระบี่ด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้จะเป็นทางเหนือนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับทุกคนนี้ก็จะเป็นชาวไทยนี่ครับชาวน่าจะเป็นชาวไทยทางภาคอีสานครับนี่ครับภาคกลางครับว้าวทุกคนนี่ฮะสวยงามมากเลยแล้วก็จะมีโนราของภาคใต้ด้วยนะครับทุกคนโทษนะครับตรงนี้หลอกนี่ครับทุกคนอันนี้เป็นภาคเหนือครับนี่ครับแล้วภาคใต้ผสมกันครับนี่ครับมีชุดบ่ายาใช่ไหมครับบ่ายาแล้วก็มีลำมโนราอันนี้เป็นภาคใต้อันนี้ภาคใต้ป่ะครับภาคใต้อ๋อเหนือเรียงจะต่างสีอ๋อต่างภาคทั้งสี่ภาคเลยใช่ไหมครับสี่ภาคครับโอเคครับแล้วมีดูแล้วนะครับภาคดูแล้วครับดูแล้วนี่ครับภาคเหนือกับใต้ครับรวมกันครับผสมผสานกันอันนี้ก็เรียกว่าลำมโนยูใช่ไหมครับเรียกว่ากิ่งกะลาฮะกิ่งกะลาอ๋อเป็นระบำทางเหนือใช่ไหมครับอันนี้เป็นชุดโตโตเป็นจัดในความเชื่อของโตโตอ๋อภาคเหนือมาเรื่องไหนครับรู้เรื่องดีทุกอย่างเลยจัดสถาบันมีพนักศิลป์ครับอ๋อเคยกลุ่มอ๋อโอเคขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลพอดีนี่มาถ่ายคลิปกับช่างอะไรครับทุกคนดีครับทุกคนหัวขบวนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นชุดนางรำแล้วก็เหล่าเทวดานางฟ้าครับมาร่วมขบวนอัญเชิญครับนี่ครับนี่ครับขอขบวนอยู่ตรงนี้โอ้ทุกคนทุกคนครับระหว่างที่นี่ครับรอขบวนนี่ครับต่างชาติก็แบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับก็มาขอถ่ายรูปด้วยนี่ครับก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นเนาะเขาไม่เห็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับมีฝรั่งมาขอถ่ายภาพด้วยครับกับนักท่องเที่ยวแล้วก็นี่ครับคนที่มาร่วมแสดงโชว์วันนี้ครับนี่ครับ
อนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วครับก็ขบวนกำลังจะเริ่มแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะทุกคนนี่ครับมาดูครับว่าขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุนี่ครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลนะครับทุกคนนี่ครับเฉลิมพระชนม์พระพรรษานะครับ6รอบนะครับของในหลวงบ้านเรานะครับก็เริ่มแล้วครับนี่ครับก็ขบวนก็จะนี่ครับเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆครับรอบสนามหลวงเลยครับทุกคนนี่ครับบนดีอันนี้ก็จะเป็นภาคใต้นะทุกคนนะครับที่ผ่านตะกี้นี่เป็นภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาคใต้นะครับนี่ครับก็จะมีชุดรำมโนรามาด้วยนะครับทุกคนนะครับใต้เสร็จก็จะเป็นภาคกลางครับทุกคนนะครับต่อไปก็จะเป็นภาคอีสานครับทุกคนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราครับนะฮะก็จะมีแบบแต่งกายแบบสไตล์ภูไทยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงของโชว์ชาติพันธุ์ของบ้านเรานะครับทุกภาคของบ้านเราเลยครับนะฮะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นคนอินเดียนะครับอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบ้านเรานี่ครับนี่ครับเยาวชนนะครับลูกหลานนี่ครับที่เป็นคนอินเดียครับที่อาศัยอยู่บ้านเรานี่ครับทุกคนว้าทุกคนสวยงามมากเลยครับให้ดูครับทุกคนสวยงามจริงๆเลยครับนี่ครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับนี่ครับเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครบ6รอบนะครับวันที่28กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทุกคนให้ดูครับอันนี้ครับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันต์ธาตุนะครับก็จะอัญเชิญประดิษฐ์อยู่ที่ท้องสนามหลวงจนถึงวันที่
วันที่3นะครับเดือนมีนาคมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็วันที่4นะครับก็จะอัญเชิญไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่พระหอธาตุนะพระธาตุหลวงนะครับหอธาตุหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จจากเชียงใหม่ก็จะอัญเชิญไปยังจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็เป็นจังหวัดกระบี่ภาคใต้เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทุกคนให้ดูขึ้นนะครับนี่ครับครับนี่ครับมีทั้งส่วนของข้าราชการแล้วก็เหล่าประชาชนนี่ครับมาร่วมถวายนี่ครับสักการะนะครับในของพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ครับทุกคนเยอะมากจริงเลยคนจะให้ดูว่าเยอะแค่ไหนครับนี่ครับคนครับทุกคนจะให้ดูนี่ฮะทุกคนได้ดูขึ้นนะครับโอ้โหคนเยอะมากวันนี้ครับที่มาร่วมพิธีครับทุกคนได้ดูฮะอันนี้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองๆหมวกสีฟ้านี่เป็นจิตอาสานะครับทุกคนนี่จิตอาสามาจากทุกภาคนะครับภาคใต้ก็มานะครับทุกคนนี่ครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานมาด้วยกันนะครับแล้วก็คนไทยส่วนนึงครับนี่ครับมาร่วมพิธีด้วยครับนี่ฮะขบวนยาวมากทุกคนนี่ครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมนะครับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ในส่วนของพระอรหันต์ธาตุนะครับของพระโมคคัลลานะแล้วก็พระสารีบุตรครับของในส่วนของท้องสนามหลวงครับในวันที่23เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับทุกคนก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครนะครับอยากจะมานมัสการมาสักการะนะครับก็ยังเหลือถึงวันที่3มีนานะครับแล้วก็วันที่4 5 6 7 8นะครับก็จะอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับหอคำหลวงครับแล้วก็วันที่9นะครับน่าจะเป็นวันที่9ครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดกระบี่ครับตามรายละเอียดที่แอดมินให้ละเอียดไปตรงข้างล่างนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ